แต่เด็กคิดถึงฉันบ้างไหมอ่ะถ้าอยากเจอฉันน่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันบ้างไหมจะทำอะไรเพื่อฉันบ้างดูแม่ฉันสิอายุปูนี่แล้วอ่ะยังใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงคุยกับผู้ชายเป็นโลกออนไลน์อีกอ่ะขายหน้าชะมัดเลยว่ะเดี๋ยวเจอกันนะพ่อลูกหล แบบนี้แม่จะไปไหนเนี่ยแล้วก็จะไปเต้นแอโรบิกออกกำลังกายนะสิแกดูแม่ฉันสิฉันว่าแม่แกโกหกมีใครที่ไหนเขาใส่รองเท้าส้นสูงแบบนั้นไปออกกำลังกายกันอะป่ะเราตามไปดูแม่แกกันเจอกันที่เดิมนะฉันกำลังออกไปแกแม่ฉันนี่บ้าไปแล้วจริงๆโอนเงินให้ผู้ชายในโลกออนไลน์แกนี่ฉันอุตส่าห์ลบแอปธนาคารในมือถือแม่ออกไปแล้วนะดูดิแม่แอบมาโอนหน้าตู้อีกอ่ะแกบอกว่าแม่แกคบแฟนออนไลน์แล้วก็ไม่ได้คบแค่คนเดียวด้วยใช่ปะใช่แกล่าสุดนะที่ฉันแอบได้ยินก็ปาไป5คนแล้วอ่ะตามแม่ไปดูกันดูแม่ฉันดิมาครับนั่งกันเลยที่แท้แม่ฉันนี่เองที่เป็นเซียนบริหารเวลาก่อนหน้าเนี่ยแกยังคุยกับผู้ชายในโลกออนไลน์อยู่เลยแถมมาโอนเงินให้เขาด้วยนะดูดิมาตอนเนี้ยนัดเจอหน้ากันเฉยแกมันแกดูไอ้เด็กผู้ชายคนดูทรงแล้วต้องมาหลอกเอาเงินแม่ฉันแน่ใจเย็นก่อนแกบางทีเราสองคนอาจจะคิดไปเองก็ได้คิดไปเองนั่นหรอแกคิดดูนะถ้าแม่แกใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงเพื่อคุยกับแฟนออนไลน์จริงๆจะไม่มีทางมานัดเจอกันแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าการที่มันนัดเจอกันเนี่ยมันคือการเปิดเผยตัวตนแล้วยอดเงินที่โอนนะฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิน500บาทเลยยอดน้อยขนาดเนี้ยไม่ใช่มิจฉาชีพแน่ๆเดี๋ยวแกรอแป๊บนึงนะได้เลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างลูกก็ดีขึ้นเยอะครับต้องขอบคุณน้ามากๆนะครับที่ช่วยชี้ทางให้ผมไม่งั้นผมคงแย่แน่ๆเลยครับตอนนี้ผมเดินออกมาจากจุดนั้นได้แล้วนะครับแม่ก็ไม่เอาผมแล้วพ่อก็ทุบตีผมไม่อยากอยู่แล้วครับนะใจเย็นๆก่อนนะลูกมันไม่ใช่ความผิดของลูกเลยนะถ้าไม่รังเกียจน่ะน้าสามารถเป็นแม่ของลูกได้นะถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะโทรติดต่อน้าได้ตลอดเวลาเลยนะลูก
ครับจ้าไม่ต้องขอบคุณน้าหรอกน้าซะอีกที่จะต้องขอบคุณพวกเราปกติแล้วอะลูกสาวน้าก็ทำงานยุ่งไม่เคยมีเวลาให้น้าเลยก็มีแต่พวกเรานั่นแหละที่คอยเป็นเพื่อนคุยให้น้านะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับปกติแล้วน่าจะเป็นคนให้พวกเรามาโดยตลอดวันนี้พวกเราตั้งใจรวบรวมเงินซื้อของขวัญให้น้าน้าเราไปนะครับขอบใจมากนะลูกฉันเข้าใจละฉันผิดเองที่ไม่เคยมีเวลาให้แม่ฉันเลยไม่เป็นไร